สบายดีน้องนักเรียนชั้นป .1 นทุกคนปีหนึ่งหลานทางบ้านสบายดีบ่กลับมาพบกับสกูในมื้อนี้สกูจะพาหลานมาสืบต่อเรียนวิชาโลกอ้อมตัวเนาะเบิ่งกันเลยว่าจะไปโตบทใดในบทเรียนก่อนนั้นเฮาเรียนเฮาบทที่4แล้วบ่และมื้อนี้สกูจะพาหลานมาสืบต่อเรียนในบทที่4ต่อเนาะหลานและให้พวกหลานจับปื้มนี่เลยเนาะหัวสีเขียวของเฮาขึ้นมาแล้วเปิดไปหน้าที่15และหน้าที่16เลยเนาะหน้าที่15และหน้าที่16เราจะมาเบิ่งกันเนาะวิชาโลกอ้อมตัวบทที่4พืชต่อข้อที่3โครงประกอบสร้างหายโนแต่ละชนิดเนาะของพืชแต่ละชนิดเนาะพวกเนาะเราจะมาเบิ่งน้ำกันโครงประกอบสร้างหายโนของพืชเนาะแต่ละชนิดโครงประกอบสร้างของพืชแต่ละชนิดมันจะมีความแตกต่างกันแนวใดให้พวกเรามาเบิ่งเลยรูปภาพนี้แม่นรูปภาพต้นผักเนาะพวกเราเนาะรูปภาพผักกาดเนาะนี่จะมีหยังมี5คือกันแม่นบ่นี่มี5มีลําต้นเนาะมีกบไผแล้วก็ดอกเนาะหลังจากดอกเกิดเป็นดอกแล้วต้นผักต้นนี้ก็จะเกิดเป็นหมากนั่นเองพวกหลานผักกาดแม่นเอามาไว้เฮ็ดหยังเนาะเอาไว้ทะลวกกินเนาะก็มาใส่แกงโอ้พวกหลานกินผักหลายๆเนาะมีวิตามินมีร่างกายเฮาแข็งแรงเนาะไปเบิ่งในรูปภาพต่อไปรูปภาพต่อไปแม่นรูปภาพต้นหนูนี่เคยเห็นบ่แม่นแล้วนี่แม่นรูปภาพต้นหมากเพชรเนาะพวกหลานหรือต้นหมากเพชรนั่นเองที่พวกหลานพวกเด็กน้อยกินได้บ่นี่พวกหลานกินบ่ได้เนาะมันเผ็ดเด้เนาะพวกหลานเนาะผู้ใหญ่เพิ่นจะเอามากินเอามาเฮ็ดหยังนี่เพิ่นจะเอามามาเฮ็ดหยังมาตำมาหุงบ่เอามาใส่แกงใส่ขวดใส่โอ่งไปจังซั่นพวกหลานเนาะเพิ่นมักเพิ่นก็ใส่เพชรแต่เด็กน้อยกินเพชรบ่ได้แม่นบ่และต้นหมากเพชรของเขาก็จะมีอย่างนี้มี5เนาะลําต้นมีใบเนาะหลังจากนั้นจะมีดอกมีดอกตรงนี้ก่อนหลังจากเกิดเป็นดอกแล้วก็จะเป็นหมากสีเขียวนี่ก่อนเนาะพวกหลานเนาะนี่มันก็จะเป็นหมากก่อนหลังจากเป็นหมากเขียวนี่แล้วก็มาเป็นหมากสีส้มแบบนี้ก่อนแล้วก็มาเป็นหน่วยสีแดงๆเนาะหน่วยเพชรก็จะสุกเหลือแดงเนาะเมื่อมันสุกสุดแล้วมันจะเป็นสีแดงนั่นเองเนาะอันนี้แม่ในพวกหลานได้รู้จักว่าต้นไม้พืชแต่ละชนิดต่างของนี้องค์ประกอบของพืชที่แตกต่างกันหลายอย่างเนาะมาคุยกันกันอีกต่อไปรูปภาพต่อไปแม่นรูปภาพต้นดอกดอกเต่าเฮือนนั่นเองเนาะนี่มีสีหยังลูกหลานมีสีเหลืองบ่ดอกไม้มันเอาไว้เฮ็ดหยังเนาะดอกไม้มันก็ไว้บูชาเนาะหลานเนาะเอาไว้ประดับมันงามใส่แจกันเนาะพวกหลานบ่ควรไปทําลายเด้อและมีหยังแน่มี5เช่นเดียวกันเนาะพวกหลานเนาะอยู่ลุ่มๆนี้เพิ่นเอิ้นว่า5แม่นบ่ต่อไปลำต้นแม่นบ่นี่ลำต้นสูงๆนี้ก็แตกออกเป็นกิ่งเป็นงาไปเป็นงาแบบนี้หรือมันเอื้อนว่างางาเนาะนี่มันดอกดอกละเนาะแล้วนี่แม่นใบเนาะดอกไม้นี้เนาะจะบ่มีมากเนาะในบางชนิดจะบ่มีมากเนาะจะเป็นดอกที่พวกเขาได้งามแต่จะสามารถปลูกได้เนาะนี่พวกหลานอยู่ในดอกของดอกดาวเรืองนี่เนาะมันจะมีเม็ดพันธุ์มันเหนียวนี่เนาะพวกหลานนี่แหละมันเอื้อนว่าถึงเขาจะบ่ได้เห็นว่าเอ้าต้นดอกดาวเรืองมันบ่มีมากเฮ็ดจังได๋มันคือมีเม็ดมีพันธุ์ให้เขาได้เพาะพันธุ์ตื่นแม่นบ่เนาะเพราะว่าต้นดอกดาวเรืองนี้อยู่ในดอกดาวเรืองเนาะพวกหลานเนาะมันจะมีอยู่ในนี่อยู่แล้วเม็ดก็เอิ้นว่าเม็ดผ้าเหลืองนี่ละแกนพืชอยู่ข้างในนี้เมื่อแก่ตัวแล้วเพิ่นก็จะเอาดิดเอาไปว่านไปปลูกก็จะเกิดเป็นต้นแบบนี้เนาะนี่เลย
และไปเบิ่งข้อต่อไปในภาพต่อไปหมู่ภาพต้นมาต้นหมากเล่นน้องเวลาเนาะต้นหมากเล่นเราให้ยังแน่เอาไว้ตำแก้วเอาไว้ใส่คั่วใส่แกงเนาะนี่แมนต้นหมากเล่นจะมีอย่างแน่จะมีห้าคือกันอะไรน้องเวลาเนาะมีลำต้นมีอย่างอีกมีใบแล้วก็มีดอกแล้วค่อยเปิดเป็นหมากเล่นให้เขาได้กินนะเนาะนี่มันต้นหมากเล่นเห็นบ่คือแต่ละชนิดล้วนแล้วแต่มีโครงประกอบสากทั้งนั้นนะพวกเนาะโครงประกอบสากของพืชทั้งนั้นเช่นว่ามีรากมีลำต้นมีใบมีดอกมีหมากเป็นบ่เอาเบิ่งต่อไปรูปภาพต่อไปแมนหมากหมูนะพวกเราเนาะนี่หมากหมูก่อนจะมาเป็นนวลหมากหมูใหญ่ให้เขาได้กินแล้วเนาะเขาต้องผ่านการอย่างการปลูกการบำรุงรักษาให้มันเจริญเติบใหญ่ก่อนเริ่มจากอย่างเอาเม็ดไปเสียบไว้เนาะเอาไปลงดินไว้ให้มันแตกเมื่อแตกมาแล้วมันก็จะมีมียอดมีรากแบบนี้ก่อนเริ่มใหญ่ขึ้นใหญ่มาแล้วมันก็จะมาเป็นอย่างก่อนนี่มีดอกเนาะหลังจากเป็นดอกแล้วค่อยเป็นมากเนาะแต่ว่าต้นหมากหมูเนาะหมากหมูเพิ่นจะเอิ้นเป็นต้นได้ปานนี้พุ่นล่ะเนาะในนี้หมากหมูเพิ่นจะเอิ้นเป็นเครือเนาะพุ่นล่ะเนาะเครือเด้อนี่เครือมีห้ามีเครือมีใบมีดอกแล้วก็มีมากเนาะเพิ่นเอิ้นว่าเครือเนาะต่อไปนี่เป็นต้นอย่างพวกเราเคยเห็นบ่นี่สร้างมากินนั่นเองเนาะนี่แม่นต้นอ้อยนะพวกเราเนาะอ้อยอ้อยก็มีโครงประกอบสร้างเช่นเดียวกันเส้นมีห้ามีลําต้นเนาะแล้วก็มีใบเนาะหลังจากนั้นอ้อยก็มีดอกเช่นเดียวกันเด้อพวกเราเด้อนี่เนาะมีห้ามีลําต้นแล้วก็มีใบเนาะนี่แม่นโครงประกอบสร้างของพืชเนาะเราจะมาให้พวกหลานได้เบิ่งแล้วจะไปต่อในคลิปที่สองแต่ผู้จะพาพวกหลานไปเบิ่งอีกเบิ่งเลย